หลังจากที่ปีแรกได้แชมป์กับเมืองทองก็มีข้อเสนอจากบุรีรัมย์เข้ามาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกก็ต้องบอกตรงๆว่ายังลังเลในการตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์คือทุกฤดูกาลเป้าหมายก็คือแชมป์มีหมดนะครับโมเมนต์ที่ดีมากๆหรือว่าโมเมนต์ที่ยากลำบากหรือว่าอะไรเราไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยก็ผ่านมาหมดแล้วน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะแยกทางกันตรงนั้นวันไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะร่างกายเราไม่ไหวแล้วหรือเราไม่สามารถช่วยทีมได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจรีไทร์ตอนนั้นจักรพันธ์แก้วพรมครับตำแหน่งกองกลางครับสโมสรราชบุรี FC ครับเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็คือได้ทุนเรียนฟรีเพราะว่าความชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็ได้ทุนเรียนฟรีตอนนั้นมีแค่นั้นเองครับเริ่มต้นตั้งแต่อายุน่าจะ 15-16 ครับกับ BC เทโรศาสนะตอนนั้นครับหลังจากเสร็จรายการ17ปีชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับ BC เทโรครับอยู่เทโรประมาณน่าจะ4ฤดูกาลครับแต่ว่าฤดูกาลแรก2ฤดูกาลแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ายังต้องเรียนอยู่ที่สุพรรณด้วยก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาจะไม่ได้ซ้อมอยู่กับทีมตลอดครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เล่นจนมาช่วง2ฤดูกาลหลังครับที่เริ่มเป็นตัวหลักของทีมลูกแรกๆก็จะที่ผมเข้าไปก็จะมีตั้งแต่พี่โย่งวรวุฒิอะไรเงี้ยเลยครับแล้วก็กองหลังก็จะมีวิจารณ์นับทองพี่เก๋วรชัยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกพี่น้องจตุพรทองสุขอะไรครับตอนที่หมดสัญญากับเทโรในฤดูกาลสุดท้ายที่เทโรครับก็คือตอนนั้นตั้งเป้าส่วนตัวว่าอยากประสบความสำเร็จส่วนตัวอยากจะได้แชมป์ไทยลีกก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญากับเมืองทองแล้วก็พอมาอยู่เมืองทองก็ปีแรกก็ได้แชมป์กับเมืองทองครับหลังจากที่ปีแรกได้แชมป์กับเมืองทองก็มีข้อเสนอจากบุรีรัมย์เข้ามาอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกก็ต้องบอกตรงๆว่ายังลังเลในการตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์แต่ว่าหลังจากได้คุยกับทางบุรีรัมย์ด้วยเป้าหมายของทีมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราตัดสินใจมาอยู่ที่บุรีรัมย์ความรู้สึกของการเล่นที่เมืองทองกับบุรีรัมย์จะต่างกันนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนที่ตัดสินใจไปเมืองทองอ่ะเราอยากประสบความสำเร็จในแง่ของผลงานส่วนตัวเราอยากจะเป็นแชมป์อะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่บุรีรัมย์ด้วยความที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของเราอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะมีความรู้สึกภูมิใจที่เราได้ทำเพื่อชาวบุรีรัมย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จหรือว่าได้แชมป์เงี้ยก็จะรู้สึกดีใจอย่างปีแรกที่ไปก็พาทีมได้3แชมป์มันก็จะมีความรู้สึกภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มที่เพื่อจังหวัดที่เราเกิด2015หรืออะไรประมาณนี้ครับที่ได้แชมป์น่าจะทุกรายการในประเทศไทยครับน่าจะเป็นถ้วยแรกครับถ้วยไทยลีกถ้วยแรกที่คว้าแชมป์กับบุรีรัมย์ฤดูกาลก่อนหน้านั้นที่ผมได้แชมป์ที่เมืองทองครับบุรีรัมย์เขาเป็นรองแชมป์ทั้ง2ถ้วยหรือ3ถ้วยผมไม่แน่ใจแต่ว่าปีที่ผมไปปีนั้นก็คือปีแรกที่บุรีรัมย์ได้แชมป์ไทยลีกตลอด11ปีที่อยู่บุรีรัมย์ก็มีหมดนะครับโมเมนต์ที่ดีมากๆหรือว่าโมเมนต์ที่ยากลำบากหรือว่าอะไรเราไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยก็ผ่านมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มีทั้งช่วงดีและไม่ดีต้องบอกงี้ส่วนใหญ่ดีนะครับเพราะว่าทีมค่อนข้างผลงานดีตอนที่อยู่ครับแต่มันก็จะมีปีที่แย่อย่าง2014 2016อะไรเงี้ยครับที่แบบไม่ได้แชมป์อะไรเลยอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าทีมตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงเลยครับส่วนปีที่ดีอย่างปี2013เงี้ยเราได้แชมป์ทุก3แชมป์2015เราได้แชมป์4แชมป์5แชมป์อะไรครับมันก็เป็นความทรงจำที่ดีที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าที่บุรีรัมย์คือทุกฤดูกาลเป้าหมายก็คือแชมป์ทุกฤดูกาลอยู่แล้วอะไรครับมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้อยู่กับทีมอย่างบุรีรัมย์ทำให้เรามีความทะเยอทะยานมากขึ้นอันดับแรกเลยคือสัญญาหมดครับแล้วก็
มีข้อเสนอจากหลายๆทีมเข้ามารวมถึงบุรีรัมย์ด้วยที่เสนอสัญญาเข้ามาให้แต่ว่าดูจากความเหมาะสมหลายอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะแยกทางกันตรงนั้นเพราะว่าด้วยโอกาสลงเล่นด้วยนโยบายของทีมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ครับคิดว่าน่าจะดีกับทั้งสองฝ่ายที่สุดอยากแขวนสตั๊ดที่บุรีรัมย์ไหมก็เคยคิดไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีจริงๆมีหลายทีมยื่นข้อเสนอเข้ามาครับแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับราชบุรีแล้วความต้องการของราชบุรีเองแล้วก็ได้คุยกับเป้าหมายของทีมเองว่าทีมต้องการอะไรจากเราคิดว่าเราสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้เราสามารถมีประโยชน์กับทีมได้ก็เลยเลือกราชบุรีก็ลูกการแรกก็ต้องปรับตัวกันอยู่สักพักครับเพราะว่าต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นทีมใหม่เพื่อนร่วมทีมก็ใหม่หมดอะไรอย่างนี้ครับวัฒนธรรมในทีมอะไรเองมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่พอสมควรอาจจะโชคดีที่ช่วงแรกผลงานดีครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นก็เป็นเป้าหมายจากปีที่แล้วแหละครับว่าเราอยากจะได้แชมป์บอลถ้วยสักแชมป์หนึ่งอะไรครับซึ่งปีที่แล้วมันไปไม่ถึงปีนี้เป้าหมายก็ยังอยากที่จะไปให้ถึงแชมป์สักรายการจริงๆอยากไปครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ลงล็อกครับก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหรือว่าสิงคโปร์เวียดนามแถวนี้ก็ไปหมดครับถ้ามีโอกาสส่วนตัวพี่คิดว่าการตัดสินใจที่จะได้ลงเล่นหรือไม่ลงเล่นอ่ะไม่ใช่การตัดสินใจของเราเป็นการตัดสินใจของโค้ชมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยครับเรามีหน้าที่ที่จะเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมตัวเองให้พร้อมที่จะลงเล่นเสมออยู่แล้วถึงจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสก็ตามอะไรครับผมก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษหรือว่าจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วแล้วก็แค่คิดแค่ว่าเดี๋ยวโอกาสมาเราก็จะทำให้มันได้แค่นั้นเองถ้าอยากจะแนะนำก็คงอยากให้น้องๆจริงจังแล้วกันครับกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกที่จะเดินไม่ใช่แค่เราที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพคนไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านคนอยากจะเป็นอะไรครับซึ่งถ้าเรามีโอกาสแล้วพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็อดทนกับมันครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่มีความสุขอะไรเงี้ยแน่นอนปัญหาอุปสรรคมันต้องเข้ามาแน่นอนก็อยากให้จำไว้ว่าเราเลือกทางนี้แล้วเราชอบทางนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราชอบจริงๆเราก็ต้องสู้กับมันทุ่มเทแต่เข้าขวาไหลให้กับจักรพันธ์ลองยิงลูกนี้ตรงตัวของพีระพงศ์คิดว่าอยากจะเล่นไปจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแพชชั่นอยู่ยังคิดว่าเราสามารถยังช่วยทีมได้อยู่ก็ตอนนี้ก็ยังคิดว่าจะเล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะร่างกายเราไม่ไหวแล้วหรือเราไม่สามารถช่วยทีมได้แล้วก็อาจจะตัดสินใจรีไทร์ตอนนั้นจักรพันธ์ยิง 1-0 ครับโอ้โหคนจะได้ครับได้เป็นง่ายเลยจักรพันธ์แก้วผมนาทีที่76ครับช่วยเอาได้จริงขอบคุณราชบุรีแล้วกันนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มาร่วมทีมขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ขอบคุณแฟนราชบุรีแล้วกันครับที่สนับสนุนทีมมาด้วยดีตลอดก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยกันพาทีมให้ประสบความสำเร็จให้ได้